กิเยมบาลาเกนักข่าวกีฬาคนดังชาวสเปนระบุชาบีอลอนโซจะได้มาคุมทัพหงแดงลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนแต่ต้องรอเวลาอีก2ปีชาบีอลอนโซมีความปรารถนาที่จะกลับมาที่ลิเวอร์พูลในฐานะผู้จัดการทีมเป็นเรื่องที่พูดถึงกันอย่างกว้างขวางในหมู่แฟนบอลและผู้ติดตามวงการฟุตบอลการยืนยันจากกิเยมบาลาเกเกี่ยวกับความปรารถนานี้เสริมความเชื่อมั่นว่าอนาคตของเขาอาจมีโอกาสพาเขากลับมาที่แอนฟิลด์แต่การรอจนถึงปี2026ก่อนที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของอลอนโซที่จะพัฒนาฝีมือการคุมทีมและประสบการณ์ของเขาอย่างต่อเนื่องที่ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นในปัจจุบันอย่างไรก็ตามการที่อลอนโซต้องการรอจนถึงปี2026เป็นการให้เวลาเขามากขึ้นในการเรียนรู้ปรับปรุงและพิสูจน์ตัวเองในอาชีพการเป็นผู้จัดการทีมนอกจากนี้ยังเป็นการให้เวลาลิเวอร์พูลในการเตรียมพร้อมและปรับตัวเพื่อการเปลี่ยนผ่านหลังยุคของคล็อปสิ่งนี้ยืนยันถึงความเป็นไปได้ที่อลอนโซจะกลับมาคุมทีมในอนาคตและอาจนำพาลิเวอร์พูลไปสู่ยุคใหม่ของความสำเร็จ